นานออกคอกทีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เรือบ้านนอกครับโอ้โหครับทิ้งไว้ตรงนี้ครับตามโปรตัวเมียไปก่อนครับอยู่นานเลยอยู่ในคอกบรรยากาศค่อนข้างจะดีครับวันนี้ไม่มีฝนครับแต่มีเมฆนิดหน่อยครับไปกันนู่นแล้วครับตามไปดักก่อนบรรยากาศก็ดีมีนกกระยางมาคอยเลี้ยงครับ เอาละครับเริ่มยากแล้วครับเจ้าอินเมื่อคืนนี้แหกคอกครับไปอยู่กับแม่เนาะตอนวัวครับจะวุ่นวายหน่อยครับเพราะว่าวัวนี้ไม่ได้ออกมานานครับจะคึกคักเป็นพิเศษครับจะเหมือนก็ได้กินแซนดี้อยู่นะเดี๋ยวมาดูแซนดี้หลังผสมครับเป็นยังไงกันบ้างโอ้จิมมี่หดรัดเลยครับนี่ครับจิมมี่รัดตัวละนี่นั่นเปี้ยครับข้าวก็หลงเริ่มแก่แล้วครับเดี๋ยวผูกวัวไว้ก่อนครับวัวก็จะเดินเร็วอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวต้องจับตัวใหญ่ผูกไว้ก่อนแป๊บนึงครับอย่างนี้ควายไม่ค่อยเอื้อมคอไปเท่าไหร่ครับก็จะเป็นหน้าที่ของวัวที่จะเอื้อมจนสุดคอครับดูเดี๋ยวรอให้เจ้าหมื่นนิ่งสักหน่อยค่อยปล่อยครับ ควายยังอยู่บนดอยก็มีครับ2ตัวช่วงแรกๆก็จะวุ่นวายหน่อยครับเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็จะนิ่งจะหายากินแบบเพลินๆครับนานเลยครับไม่ได้ออกมาเดินแถวนี้ก็จะลุกหน่อยเพราะว่าควายไม่มาครับควายไม่เข้ามาญาติเปียก็ที่เหลือก็เริ่มดอกแล้วครับดูต้องเคลียร์ออกให้หมดครับตัดออกให้หมดทีก็ลุ้นกันครับ50-50ครับแต่เห็นจิมี่หดรัดตัวนี่ก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วครับหลังจากผสมวัวก็จะดีด้ากันหน่อยนานๆออกมาทีครับก็จะกินหญ้าดีหน่อยบางทีเขาก็เบื่อครับอยู่แต่ในคอก
แดดแรงนะครับวันนี้ฉันดีฉันดีตกครับกินใบกล้วยครับเรียบร้อยครับนี่คือความฉลาดครับจะมีจะลงแตงหญ้าครับนี่ก็กระดิ่งดิ่งเหล็กครับดิ่งเด็กที่ทำไว้ครับใช้ได้นะราคาถ้าเทียบราคากับที่ของที่เขาซื้อขายกันนี่ถูกมากครับเราทำเองกิ้งก้องกิ้งก้องพวกนี้ก็คือกระดิ่งเหล็กหมดเลย3ลูกครับมีวันดีเจ้าอินแล้วก็นายใส่ไว้สันดีจอมดื้อลงไปแล้วครับผมต้องไปจัดการก่อนแล้วครับตอนนี้ก็กันทุกตัวออกจากแปลงหญ้าเนเปียก่อนครับเพราะว่าถ้าปล่อยลงไปนี่เดี๋ยวหญ้าตายครับเพราะว่ามันจะเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วครับต้องรอให้ต้นแตกหน่อก่อนควายลงมาแล้วครับเรียบร้อยครับเจ้าอินลงไปนอนอยู่ในร่องน้ำครับตอนนี้ช่วยขึ้นมาได้แล้วครับทุลักทุเลพอสมควรครับตัวใหญ่มากครับหนักเอาเรื่องตกลงไปได้ครับพาตัวเองขึ้นไม่ได้ครับเปียกหมดเลยไม่ได้ถ่ายไว้ครับดีรีบไปช่วยมันหงายท้องเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่าอวัยวะภายในจะเป็นไรหรือเปล่าถ้ากระเพาะพริกนี่ลำบากนะครับต้องดูกันหัวก็เริ่มนิ่งกันแล้วครับเริ่มละเหนื่อยมากครับช่วยเจ้าอินนี่ขึ้นเองไม่ได้ครับต้องไปช่วยตอนแรกพยายามดึงขึ้นนะครับตอนที่ยังไม่ตกไม่ยอมมาครับฝืนพอผมดึงปุ๊บพอพยายามเบนตัวไปอีกทางนึงฝืนไม่ให้ผมดึงเรียบร้อยแล้วครับหงายเก๋งเลยสภาพกลายเป็นลูกวัวตกน้ำไปเลยไม่มีบาดแผลครับแต่ต้องดูเรื่องไว้ว่าภายในจริงครับคิดว่าไม่น่าเป็นไรครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวโหเด็กครับยังไม่มีประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์แล้วครับ
เดี๋ยวตอนบ่ายๆผมก็จะตัดหญ้าในเปียไปเสริมให้เจ้าอินเหมือนกันแค่เขาเล็มนี้ช้าครับไม่เหมือนวัวตัวใหญ่กินได้น้อยครับมีเหลือบอีกนะเหลือบเกาะจุดกำนี้มุ่งหน้าไปหาแซนดี้แต่แซนดี้ไม่มีอาการแล้วครับนิ่งแล้วมาแล้วครับแซนดี้มาหลบภัยแล้วไม่ได้เจอกันนานครับก็เลยจะคึกคักกันหน่อยหยอกล้อกันครับตามภาษาออกมานานๆออกมาทีนี้ต้องค่อยๆปรับครับถ้าพาไปเดินไกลๆนี่เดี๋ยวตามกันไม่ทันครับลำบากไปเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชมกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมพักให้เหนื่อยแป๊บนึงครับขอบคุณและสวัสดีครับ